่องที่นายกตีถวายสัตว์ไม่ครบนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ดูเหมือนฝั่งรัฐบาลนั้นท่าทีชัดเจนแล้วว่าคงจะใช้วิธีปิดเรื่องนี้ให้เงียบไปเรื่อยๆนะครับน่าสังเกตว่านายกตีปกติท่านเป็นคนขยันตอบโต้นะครับแล้วก็เป็นคนขยันตอบโต้แรงๆในเรื่องซึ่งท่านไม่พอใจด้วยแต่ว่าในรอบนี้ในเรื่องของการถวายสัตว์ไม่ครบนายกซึ่งเหมือนกับเป็นเป้าของสังคมที่สุดเนี่ยท่านไม่พูดอะไรเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติถ้ามีการถวายสัตว์ครบจริงๆนายกน่าจะพูดอะไรบ้างด้วยเดี๋ยวว่าในเวลาที่ท่านเป็นจำเลยสังคมมาผมไม่รู้ว่ากี่วันแล้วน่าจะสักสัปดาห์นึงแล้วนะครับจริงๆก็อาจจะสัปดาห์กว่าๆแล้วด้วยซ้ำไปเพราะคนแรกที่พูดเรื่องนี้ในประเทศนะครับนี่คืออาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเลขาอนาคตใหม่วันแถลงนโยบายเพราะฉะนั้นน่าจะเกือบ10วันแล้วนะครับที่พลเอกประยุทธ์โดนกล่าวหาด้วยเรื่องรุนแรงนะครับแม้กระทั่งคุณชวนหลีกภัยก็ยังบอกว่าข้อกล่าวหาของอนาคตใหม่เรื่องนี้รุนแรงมากแต่เป็น10วันที่พลเอกประยุทธ์เต็มไปด้วยความเงียบและเป็น10วันที่ทุกฝ่ายในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนุนพลเอกประยุทธ์หรือฝ่ายอื่นๆนั้นออกมาบอกว่าเรื่องนี้ผิดจริงคนที่ออกมาโวยวายเรื่องนี้มีทั้งเจตโทนวนิกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นหนึ่งในแม่น้ำ5สายนะครับที่บอกว่าถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์กล่าวถวายสัตว์ไม่ครบจริงๆเนี่ยเท่ากับคณะรัฐมนตรีไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นนะครับหรือแม้กระทั่งดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะครับในยุคหนึ่งช่วงปี57ท่านก็เหมือนกับจะเชียร์กปปส.นะครับณเวลานี้ปี62ท่านก็บอกว่าเอ๊ะถ้ามันไม่มีการถวายสัตว์อย่างนี้จริงๆเนี่ยรัฐบาลก็คงจะต้องเป็นโมฆะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่วิจารณ์เรื่องนี้มีเยอะมีทุกฝ่ายนะครับปิยบุตรแสงกนกกุลอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์คุณคารมพลพรกลางนั้นจึงเกิดคำถามว่ากระแสวิจารณ์รุนแรงจากทุกฝ่ายแบบนี้พลเอกประยุทธ์เงียบเท่ากับเป็นการยอมรับโดยปริยายหรือเปล่าว่าคงจะมีการถวายสัตว์ไม่ครบจริงๆยิ่งไปกว่านั้นเองนะครับการถวายสัตว์มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เยอะนะครับในคณะรัฐมนตรีเองมีคนตั้ง30กว่าคนที่อยู่ในจุดนั้นเหมือนกันทำไมไม่มีใครในครม.เลยไม่ว่าจะเป็นคุณวิษณุเครืองามออกมายืนยันว่าท่านกล่าวครบไม่ว่าคุณจรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับหรือพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคชาติไทยพัฒนาที่จะมายืนยันว่าพลเอกประยุทธ์กล่าวถวายสัตว์ครบเพราะฉะนั้นดูจากเหตุการณ์แวดล้อมน่าสงสัยนะครับว่าคงจะมีการกล่าวถวายสัตว์ไม่ครบจริงๆแต่หาทางแลนดิ้งให้ตัวเองไม่ได้นะครับวันนี้อาจารย์ปิยบุตรออกมาย้ำเหมือนเดิมว่าการถวายสัตว์นั้นต้องเป็นไปอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็การปฏิญาณตนที่ขาดตกบกพร่องนั้นแปลความว่าจะเป็นการพร้อมจะละเมิดรัฐธรรมนูญหรือพร้อมที่จะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะฉะนั้นการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนนั้นเป็นเรื่องไม่ทำตามกฎหมายถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับวันนี้คุณคารมพลพองการออกมาย้ำอีกครั้งนึงว่าการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนเป็นปัญหาทางกฎหมายไม่ใช่เป็นเรื่องซึ่งอยากจะพูดแค่ไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับขณะเดียวกันวิษณุเครืองามรองนายกออกมายืนยันเหมือนเดิมว่าเรื่องนี้ยังไงก็ไม่ขอตอบไม่มีทางตอบและยังไงก็จะไม่ตอบตลอดไปลองฟังคุณคารมและวิษณุเครืองามครับกลับไปฟังคลิปในขณะที่ครม.เข้าถวายสัตว์ซึ่งในมาตรา161วรรคหนึ่งเนี่ยมันต้องบอกว่าเข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อพระมหากษัตริย์ปฏิบัติหน้าที่ต่อประเทศชาติประชาชนแต่เรื่องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเนี่ยหายไปทั้งหายไปทั้งบรรทัดเลยมันก็มีคำถามว่า1จงใจไหมถ้าไม่จงใจก็เป็นเรื่องลืมประเด็นมีว่าในครม.นี้ก็คือมีคุณวิษณุเป็นรองนายกและเป็นมือกฎหมายท่านละเอียดมากจำได้วรรคตอนจุดวรรคนั้นบรรทัดนั้นวรรคนี้บรรทัดนี้แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ท่านลืมถ้าอาจารย์ปิยบุตรไม่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าทุกอย่างจะลืมไปปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านไปเลยปัญหามีว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยที่เป็นเรื่องใหญ่แต่เป็นเรื่องใหญ่ถามว่าเรื่องใหญ่เรื่องนี้ถ้าเป็นครม.ชุดอื่นซึ่งไม่ใช่ท่านนายกประยุทธ์นี่มันจะเป็นยังไงผมก็เป็นส.ส.ก็ปฏิญาณด้วยนะฮะที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เราก็ต้องอ่านตามนั้นอ่านตามนะฮะคราวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านประยุทธ์นี่ท่านเหมือนท่านอ่านนโยบายอ่านข้ามหน้าข้ามหลังบางทีตัวคนอ่านอาจจะไม่ทราบแต่ตัวรองนายกอ่ะถูกไหมฮะทำไมไม่ทักท้วงแล้วปล่อยเลยจนมาถึงเข้าแถลงถวายสัตว์เสร็จมาแถลงนโยบายมันก็เลยมีคำถามมันเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะหรือว่าคุณประยุทธ์ทำถูกหมดพอคนอื่นทำแล้วผิดอันนี้สำคัญอาจารย์ภูมิจะอยากถามสิ่งที่อาจารย์จะตอบก็รู้แล้วแล้วก็อย่ามัวลังรอไปนะครับเชิญแต่ว่าคุณจะต้องพูดจะต่อไปอยู่เรื่อยๆก็จะต้องไม่มีความกระจ่างไม่ตอบย้ำคำเดิมใช่ไม่เจอเลยครับไม่ได้ย้ำพูดไปเรื่อยๆไม่ถูกคือไม่ได้ย้ำอะไรก็คือไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของโวหารในการที่จะปัดไปไม่ต้องตอบในขณะนี้แต่ยังไงมาไหมผลกระทบต่อการทำงานก็ไม่ควรจุนไม่มีนะครับขอให้เกิดความเชื่อมั่นในส่วนนี้ได้
พอดีมันบอกว่าแล้วเขาเปลี่ยนมาย่างนายกเลยเป็นอย่างแต่ว่าอย่างไม่ครับก็นั่นก็เป็นความเหมือนกันเมื่อเช้าปิ้งปิ้งก็เป็นปิ้งรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็ต้องรู้เขาก็ทำงานเขาได้นี่เอาว่าหนึ่งได้เข้าสู่กระบวนการแล้วในการถวายสัตย์สองได้ประทานพรแล้วสามได้แถลงนโยบายแล้วสี่ได้ทำงานกันไปแล้วก็จบข่าวนั่นคือเรื่องที่ยังคงไม่มีคำตอบจากรัฐบาลจากคุณวิศนุเครืองามต่อไปนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องกฎหมายตัดคำปฏิญาณตามใจชอบไม่น่าจะทำได้และหากทำบรรทัดฐานสังคมคนจะถูกทำลายกันมาพบกับผมศิโรจน์ครับไปบุญได้ใหม่โอเวอร์วิวช่อง Voice เว็บ Voice TV YouTube นะครับแล้ว1 กันยายนไปจันทร์ดาว TPSI ช่อง51ครับสวัสดีครับ